สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการประชาคมเสื้อแดงรายการเพื่อพี่น้องคนเสื้อแดงทุกๆคนนะครับกับผมอึศอนุพงพวงอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับเรายังอยู่ที่จังหวัดนครพนมครับคุณผู้ชมครับวันนี้เองผมมีโอกาสได้เปิดบ้านสสของที่เป็นที่รักของชาวนครพนมครับคุณผู้ชมครับสสยุทธจักรเรืองวรบูรณ์สสเขต1นครพนมครับสวัสดีครับสสครับสวัสดีครับครับผมต้องขออนุญาตพูดคุยแบบสบายๆนะครับสสครับสสครับต้องถามสสแบบนี้ครับว่าขออนุญาตเท้าความก่อนเลยสสเป็นคนที่นี่เกิดที่นี่โตที่นี่หรือเปล่าครับครับเอาเริ่มแต่ชาติกำเนิดก็แล้วกันครับผมเกิดเมื่อวันที่18พฤษภาคม2519ครับอายุยังไม่มากบางท่านอาจจะบอกว่า40กว่าปีแล้วยังไม่ถึงครับ37อย่าง38ในเดือนพฤษภาคมนี้ครับนะครับส่วนชีวิตในวัยเด็กนะครับผมเองก็เกิดที่บ้านปักอูนหมู่ที่4ตำบลศรีสงครามอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมโดยกำเนิดครับนะครับแล้วก็อยู่ในวัยเด็กผมก็ศึกษาที่บ้านปักอูนนี่แหละครับเรียนที่นี่โตที่นี่เรียนที่นี่แต่เรียนแค่ถึงป.2ครับท่านครับพอชั้นป.ที่3นะครับผมก็ไปเรียนที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแรกอยู่ใกล้ๆครับไม่ไกลมากสมัยก่อนนี่เป็นลูกหลังครับนะครับไม่สัญจรสะดวกเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้เป็นลาดยางแล้วก็สะดวกหน่อยเดินทางก็ครึ่งชั่วโมงก็ถึงครับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจบชั้นประถมปีที่6ครับผมก็เดินทางต่อไปที่กรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาต่อที่ชั้นมัธยมต้นนะครับอยู่ที่โรงเรียนปานพันธ์วิทยาในพระบรมราชูปถัมภ์ครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับปานพันธ์อยู่แถวลาดพร้าวอยู่ลาดพร้าวครับตอนนี้เป็นห้างไปแล้วครับครับเมื่อจบการศึกษาท่านมัธยมต้นก็ต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับจบเตรียมอุดมด้วยโอ้โหแต่ว่าด้วยวัยรุ่นนะครับก็เรียนบ้างไม่เรียนบ้างตามเพื่อนบ้างอะไรบ้างครับนะครับเมื่อจบเตรียมอุดมแล้วก็ตามเพื่อนครับว่าเขาไปเอ็นทานกันที่ไหนเราก็ไปติดบ้างไม่ติดบ้างครับก็เป็นวัยรุ่นครับก็เรียนอยู่หลายปีนะครับหลายสถาบันด้วยครับแต่สุดท้ายก็ไปจบที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับที่กรุงเทพมหานครเริ่มพอหลังจากจบแล้วผมถึงเดินทางกลับครับผมกลับมาที่บ้านเกิดตัวเองหลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยอันดับแรกที่คิดนะครับก็คือเรื่องการเกณฑ์ทหารเพราะผมยังไม่ได้ผ่านการเกณฑ์ทหารครับผมก็ใช้วุฒิปริญญาตรีซึ่งผ่อนผันมาโดยตลอดครับนะครับเมื่อจบแล้วก็ใช้วุฒิปริญญาตรีสมัครสมัครทหารเกณฑ์ที่ค่ายพยอดเมืองขวางสมัครเองสมัครครับ6เดือนครับผมครับสมัครที่อำเภอศรีสงครามนี่แหละครับแล้วก็จำการอยู่ที่ค่ายพยอดเมืองขวางจังหวัดนครพนมรับใช้ชาติมาแล้วครับผ่านมาแล้วครับครับก็ดีกว่าบางคนที่ยังไม่ผ่านยังคลุมเครืออยู่ครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติส่วนตัวในช่วงตั้งแต่วัยเรียนจนมาถึงเกณฑ์ทหารและหลังจากนั้นผมก็บวชครับเพราะคิดว่าลูกผู้ชายคนหนึ่งเกิดมาเนี่ยนอกจากศึกษาอะไรกันมาเรียบร้อยแล้วน่าจะผ่านการเกณฑ์ทหารและที่สำคัญก็คือผ่านการบวชนะครับพอบวชเสร็จผมก็เริ่มเดินทางการเมืองถึงได้เริ่มจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยทำไมถึงเริ่มชอบการเมืองครับต่อครับจริงๆแล้วครอบครัวผมนี่ก็เป็นครอบครัวการเมืองครับคุณพ่อก็เป็นกำนันครับซึ่งเป็นมานานมากนะครับชาวบ้านเขาก็จะรู้จักดีนะครับว่าเป็นกำนันโป้ยนะครับ ชื่อท่านชื่อจริงก็อิทธิพลเรืองวรบูรณ์ครับเป็นกำนันอยู่ตำบลศรีสงครามนี่แหละครับแล้วก็อยู่ในสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยโดยเป็นอุปนายกสมาคมส่วนคุณแม่ก็เป็นอดีตสจครับผมอยู่หลายสมัยแต่พอมีลูกพี่หลานท่านก็ออกมาหยุดเพื่อที่จะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานครับเพราะว่าการเมืองเองเราก็เมื่อถึงวัยเราไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องอยู่ในตำแหน่งนี้ท่านก็ออกมาก็อยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานครับครับส่วนคุณลุงเองก็เป็นสจอีกคนหนึ่งโอ้โหซึ่งทำงานมานานแต่ตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วซึ่งนั่นแปลว่าเป็นครอบครัวนักการเมืองครับก็เป็นครอบครัวการเมืองครับแต่ว่าก็สัมผัสมาตั้งแต่สัมผัสการเมืองตั้งแต่เด็กๆเลยแต่ถามว่าชอบไหมสมัยเด็กๆไม่ได้ชอบครับครับเพราะผมดูแล้วว่ามันเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละครับสมควรให้กับชุมชนผมเลยมองเป็นเรื่องที่ทำยากลำบากถ้าเราไม่ชอบจริงๆไม่ตั้งใจจริงๆมันทำไม่ได้คำนี้ดีครับถ้าไม่ชอบจริงๆเราทำไม่ได้ทำไม่ได้ครับมันเป็นงานเสียสละครับเสียสละอย่างแรกคือต้องเสียสละเวลาอันดับแรกแล้วเวลาแล้วนี่แหละครับสิ่งที่ต้องบอกว่าเสียสละมากที่สุดก็คือเรื่องของเวลาครับเพราะว่าการเป็นนักการเมืองที่ดีหรือว่าสำคัญที่สุดก็คือเรื่องเวลาที่จะให้กับพี่น้องประชาชนครับแล้วพี่ชายผมเองก็เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีสงครามแห่งนี้ปัจจุบันโอ้โหครับมาหลายสมัยแต่ก่อนก็ให้เป็นได้2ครั้งแล้วก็ต้องหยุดครับพอดีอยู่ในช่วงที่หยุดไปแล้วนะครับแล้วก็กลับมาเป็นอีกครับก็เป็นในหลายสมัยครับ
ส่วนชีวิตการเมืองผมเนี่ยหลังจากที่ผมได้เกิดนำกับท่านพิธีกรว่าหลังจากผมบวชแล้วนะครับผมก็มาลงการเมืองครั้งแรกก็อยู่ในเทศบาลตำบลศรีสงครามแห่งนี้ครับโดยผ่านจากสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นมาเป็นประธานสภาเป็นประธานสภาเทศบาลครับเทศบาลตำบลศรีสงครามแห่งนี้อยู่หนึ่งวาระครับผมก็ทำงานอยู่กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ดูแลงบประมาณบริหารงบประมาณในเทศบาลครับผมท้องถิ่นตัวเองขนาดเล็กครับครับตำบลศรีสงครามผ่านงานบริหารมาแล้วผ่านมาแล้วครับผมเป็นประธานสภาก็ต้องอนุมัติงบประมาณครับก็อยู่ในสภาเราเคารพระบบสภาครับเหมือนอย่างที่สภาผู้แทนราษฎรแต่นี่เป็นสภาย่อยๆสภาย่อยคือระบบการเหมือนกันวิธีการเหมือนกันวิธีการเหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงไม่มีใครลากเก้าอี้อะไรนะแค่นั้นเองครับผมคุยกันได้ว่างบประมาณตรงนี้สำคัญเราต้องให้ประชาชนได้รับประโยชน์ครับนี่คือการทำงานนะครับหลังจากเป็นประธานสภาแล้วนะครับอยู่สมัยหนึ่ง4ปีก็มองเรื่องของท้องถิ่นครับก็มีโอกาสได้มาลงผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่ที่4เดี๋ยวก่อนเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านมาลงผู้ใหญ่บ้านเลยนะครับครับลงผู้ใหญ่บ้านครับเป็นประธานสภาเป็นประธานสภาอยู่ดีๆนะครับครับเมื่อครบวาระครับก็มาเป็นแทนคุณพ่อครับมาลงผู้ใหญ่บ้านก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนก็ไม่มีคนสมัครแข่งลงคนเดียวเพราะชื่อเราพอชื่อเราสมัครปุ๊บไม่มีคนลงแข่งครับไม่มีคนลงแข่งก็ว่าเป็นความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนว่าอยากให้เรามาทำงานกับพี่น้องเมื่อเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วนะครับก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่บ้านด้วยกันอีกด้วยกันให้เป็นกำนันครับนะครับก็ขึ้นมาเป็นกำนันตอนนั้นใช้การใช้ผู้ใหญ่บ้านเลือกผู้ใหญ่บ้านเลือกครับเลือกกำนันครับแต่ว่าผมอยู่ในกฎหมายยังไม่ใช่กฎหมาย60ปีครับยังอยู่ในวาระ5ปีครับผมก็เลยต้องอยู่ในวาระในช่วงหนึ่งครับผมพอกฎหมาย60ปีซึ่งแก้ไขโดยรัฐบาลชุดที่แล้วนั่นแหละครับผมออกมาผมก็ลาออกลาออกจากการเป็นกำนันครับผู้ใหญ่บ้านลงสมัครใหม่เพื่อให้ได้วาระ60ปีลงใหม่เลยลงใหม่ครับครับก็เหมือนเดิมก็ลงอีกครั้งนึงก็ได้อีกทางลูกบ้านไม่มีคนลงแข่งถือว่าเป็นข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไปเช็คได้ไปตรวจดูได้ว่าไม่มีคนลงแข่งจริงๆให้ถือว่าเป็นการให้เกียรติครับเมื่อไม่มีคนลงแข่งแล้วผมก็ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านครับณวันเลือกตั้งนั่นแหละครับที่ประกาศครับพอเป็นแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่เลือกให้เป็นเคยทำงานด้วยกันแล้วครับนะครับก็เป็นกำนันตำบลศรีสงครามครับทำงานร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและเกียรติที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือได้รับให้เป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอศรีสงครามครับผมในช่วงวาระที่ยังดำรงตำแหน่งกำนันอยู่แล้วก็ทำงานให้กับสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยครับเคยเป็นอุปนายกสมาคมด้วยแต่บางท่านอาจจะไม่รู้ครับเพราะว่าแห่งประเทศไทยนะครับอาจจะไม่โดดเด่นเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยผมเองก็ทำงานให้กับสมาคมหรือทำงานให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยการไปผ่านเรื่องกฎหมายของกำนันผู้ใหญ่บ้านค่าตอบแทนครับที่กำนันผู้ใหญ่บ้านสสเป็นคนดันไปด้วยกันครับสมาคมเรามีบุคลากรเยอะครับท่านประธานชมรมแต่ละจังหวัดครับก็ไปด้วยกันก็ไปร่วมผลักดันใช้เวลาพอสมควรก็ได้งบประมาณที่ทางรัฐบาลจัดลงมาให้เป็นค่าตอบแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านเพิ่มขึ้นแบกสิ่งอยู่บนบ่าครับแปลว่าเราเยอะครับสสเองก็รักและห่วงแห่งคำว่ากำนันครับไม่ใช่ว่าใครจะเอาไปใช้ได้ในทางนี่แหละที่ไม่ใช่ใครก็เกี่ยวกับเรื่องการเมืองครับเพราะว่าการเป็นกำนันเนี่ยผมคิดว่าเป็นบุคคลที่ต้องเสียสละในภาพรวมให้กับพี่น้องประชาชนและคนทั่วไปครับผมเป็นอาชีพที่มีเกียรติเพราะว่าอยู่มาเป็นร้อยปีแล้วครับอยู่มาแบกสิงบนบ่าไว้เหลืองดำของเรามันต้องศักดิ์สิทธิ์ครับไม่ใช่จะให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงได้โดยง่ายเราถือว่าประชาชนเนี่ยเป็นหลักครับและผมทำงานผมก็ยังใช้แนวคิดแบบกำนันผู้ใหญ่บ้านครับคือสัมผัสกับชาวบ้านดีที่สุดคือกำนันเนี่ยต้องแยกไว้ไม่ใช่ภาคการเมืองครับเป็นภาคประชาชนโดยแท้จริงเป็นภาคประชาชนครับโอ้โหเป็นความคิดเห็นของประชาชนโดยแท้จริงครับเพราะผมมั่นใจว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านที่ท่านเป็นได้ทุกวันนี้ประชาชนเป็นคนเลือกครับนะครับเป็นคนตัดสินใจแต่อาจจะมีบางช่วงที่กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงบ้างวาระเป็น60ปีบ้างแล้วก็ให้ผู้ใหญ่บ้านเลือกกำนันครับตรงนี้เราก็ขอคืนนะครับก็กำลังแก้กฎหมายกันอยู่แต่ว่าก็ยุบสภากันก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับในอนาคตคงจะได้ถ้ามีโอกาสคงจะได้มีโอกาสดูว่าอนาคตของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มาจากการเลือกตั้งจริง
กำนันมาจากประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับนะครับอันนี้เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนครับผมแต่ส่วนเรื่องงานทางการเมืองที่ผมบอกว่าใช้แนวคิดแบบกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นยังไงครับเพราะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผมว่าเข้าถึงประชาชนครับมีเรื่องมีปัญหาทุกร้อนอะไรก็ช่างเขาจะต้องเข้าหาผู้ใหญ่บ้านก่อนผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อที่จะบอกว่าเขามีปัญหาตรงนี้เผลอๆก่อนที่เขาจะไปหาสสสจอีกด้วยซ้ำเขาหาผู้ใหญ่บ้านก่อนด้วยซ้ำผู้ใหญ่บ้านก่อนเออว่าปัญหาเขามีอย่างนี้จะแก้ยังไงครับจะช่วยเขายังไงได้ครับนั่นแสดงว่าเขามั่นใจกับผู้ใหญ่บ้านเขาว่าจะหาแนวทางแก้ไขเขาได้ครับนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาใช้หาไม่ได้ก็เป็นที่ปรึกษาก็ได้ใช่ไหมครับเป็นที่ปรึกษาอ๋อแล้วสสผ่านมาแล้วอ่ะเป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านเป็นทั้งกำนันรู้อยู่แล้วว่าชาวบ้านคิดอะไรอยู่ใช่ไหมครับรู้ว่าเขาชอบอะไรคิดอะไรพอมาการเมืองใหญ่ถึงไม่ยากและถึงได้บอกว่าใช้ให้เหมือนกับตอนเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วกำนันไม่ยากแต่ยากตรงพื้นที่ครับผมดูแลพื้นที่ตำบลเดียวครับ10หมู่บ้านทีนี้ต้องมาเปลี่ยนพื้นที่เป็น280หมู่บ้าน280เออ24ตำบลโอ้โหหนักเลยเดี๋ยวแล้วทำจะต้องทำแบบต้องให้ผมอีก20คนมารวมกันแล้วทำงานแบบเดิมเนี่ยครับมันถึงจะทั่วถึงต้องแบบนั้นใช่ไหมครับแบบนั้นแล้วพยายามจะทำการเมืองให้ได้แบบนั้นครับพยายามที่จะทำอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างครับแต่เราพยายามพยายามแล้วต้องใช้เวลานิดนึงครับเอาละครับสสย้อนกลับไปนิดนึงครับหลังจากเป็นกำนันแล้วครับเลือกตั้งใหม่ให้ได้วาระ60ปีครับไปยังไงอีกครับสสครับเป็นยังไงมายังไงครับถึงเอ๊ะตัดสินใจลงการเมืองใหญ่การเมืองใหญ่เนี่ยผ่านมานานไหมครับไม่นานครับผมเป็นกำนันอยู่3ปีครับผมหลังจากเลือกตั้งใหม่นะครับเลือกตั้งใหม่ครับตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงผู้ใหญ่บ้านเลยครับครับผมมาประมาณ3ปีครับอยู่ในแวดวงกำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่3ปีครับผมทีนี้โอกาสต้องขอบคุณทางพรรคแล้วก็ผู้ใหญ่ในพรรคหลายท่านสนับสนุนครับผมครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งต้องคุยกันจริงๆและถามกันจริงๆว่าครอบครัวผมเนี่ยเป็นครอบครัวการเมืองก็จริงแต่เราก็ไปอย่างช้าๆไปเรื่อยๆครับเราอยู่ของเราเราได้ครับไม่ต้องโดดอะไรมากมายครับผมเราพร้อมเมื่อไหร่เราค่อยไปครับแต่ก็เคยคุยกันมาก่อนถ้าพร้อมจริงๆแล้วเนี่ยจะให้ลงพักอะไรเคยคุยมาก่อนด้วยคุยกันมาก่อนครับถ้าจะให้ผมไปเลือกพักที่ประชาชนไม่ยอมรับหรือไม่เอาสู้อย่าลงดีกว่าผมเป็นกำนันเหมือนเดิมดีกว่าผมไม่ลงดีกว่าไม่ลงครับคุยกับที่บ้านแบบนี้เลยครับก็คุยกันอย่างนี้บอกว่าไม่ลงดีกว่าคุณจะให้ชาวบ้านเขาฝืนเลือกคุณยังไงผมถามก่อนถ้าเขาต้องฝืนเลือกเราสู้เราอย่าไปฝืนเขาเลยอย่าไปฝืนใจเขาดีกว่าอย่าไปฝืนใจเขาเลยซึ่งถ้าเราลงเขาอาจจะเลือกเราก็ได้แต่อาจจะฝืนใจเขาก็ได้ใช่ไหมครับแล้วมองว่าพรรคไหนเอาไทยรักไทยเริ่มต้นตั้งแต่สมัยนู้นไทยรักไทยเริ่มไทยรักไทยครับผมเนี่ยคนอีสานชอบครับถ้าลงไทยรักไทยได้แน่เราก็มองเช่นเดียวกันคนอื่นเขาก็รู้เช่นเดียวกันครับจนมาถึงเพื่อไทยก็แบบเดียวกันครับรู้ว่าคนอีสานหรือแม้แต่ญาติพี่น้องเราที่อยู่ในบ้านเนี่ยครับเขาชอบเพื่อไทยถ้าลองเราไปฝืนนะครับผมลองไปลงพรรคอื่นครับแม้แต่ญาติผมไม่รู้จะเลือกหรือเปล่าพูดแบบนี้ได้เลยมั้ยครับแม้แต่ญาติตัวเองจะเลือกหรือเปล่าไม่รู้เลยจะเลือกหรือเปล่าครับอาจจะบอกเอาแบ่งให้แล้วกันแบ่งให้แล้วกันไหนๆก็ญาติกันอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่โอกาสที่ยื่นให้มาครับผมก็เกิดการเปลี่ยนแปลงท่านก็คงจะทราบว่าตั้งแต่พลังประชาชนที่มีการเปลี่ยนแปลงการแบ่งขั้วการเมืองออกไปครับนะครับก็มีหลายๆคนที่อยู่ในพรรคเรานี่แหละก็แยกออกไปครับก็ทำให้เขตนี้เขตที่1นะครับครับเป็นกฎหมายใหม่ด้วยในการแบ่งเขตเลือกตั้งครับจังหวะพอดีเลยพอดีครับว่างว่างเอาละสิเพราะว่าท่านก็คงจะทราบว่าผมมีคู่แข่งคนสำคัญครับผมนะครับแล้วก็เป็นการแข่งขันที่เรียกว่าหนักและดูเดือดมากในพื้นที่คุณผู้ชมลองไปหาดูนะครับจังหวัดนครพนมเขต1นะเขต1นี่ก็จะมีอำเภอศรีสงครามครับผมนาว่าครับอำเภอนาทมแล้วก็อำเภอบ้านแพงครับผม4อำเภอครับทีนี้การแข่งขันที่สูงทำให้ทางพรรคเองก็ต้องเลือกเฟ้นผู้สมัครครับผมต้องยอมต้องเกริ่นคุณผู้ชมก่อนครับว่าต้องยอมรับว่าผู้สมัครของสคนที่ลงสมัครแข่งกับสสเนี่ยเป็นเจ้าของพื้นที่ครับเป็นไม่ธรรมดาด้วยครับผมแล้วก็อยู่ในพรรคไทยรักไทยมาก่อนอยู่ในพรรคไทยรักไทยมาก่อนด้วยแล้วก็ออกไปตั้งพรรคการเมืองครับแล้วพอไปตั้งพรรคการเมืองแล้วก็รวมรัฐบาลกันไปครับผมก็ทำให้การเลือกตั้งของเพื่อไทยครั้งนี้ครับครั้งวันที่3กรกฎาคมโหดและหินโหดและหินมากครับหลายๆคนก็มองว่าจะผ่านได้เลยจะหาใครสู้ดีใครสู้ดีครับและจะผ่านไหมเขตนี้พรรคเพื่อไทยจะผ่านได้ไหมเพราะว่า
ตัวคู่แข่งผมเองเนี่ยดูแลอยู่ 3-4 จังหวัดครับผมในโซนอีสานเหนือ ไม่ว่าจะเป็นนครพนมครับสกลนครมุกดาหารจนถึงบึงกาฬครับผมดูแลให้อีกพรรคการเมืองหนึ่งครับแน่นอนครับว่าเป็นแกนนำหลักของอีกพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ในภาคอีสานครับก็เป็นเหตุให้ผู้ใหญ่ในพรรคก็ต้องมองหาว่าใน4อำเภอที่ผมเกริ่นขึ้นมาในเขตเลือกตั้งที่1เนี่ยครับมีใครที่เหมาะสมพอที่จะสู้กันได้ครับพอฟัดพอเหวี่ยงกันได้เอาอย่างนี้แล้วกันพอฟัดพอเหวี่ยงก็จะดันกันเอาเองอ่ะจะช่วยเหลือก็มามองก็มีทางผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคที่เคยสนิทสนมกับทางครอบครัวครับผมไม่ว่าจะเป็นท่านนายแพทย์ประสงค์บุญพงษ์ครับผมท่านเป็นอดีตส.ส.อยู่แล้วนะครับตอนนี้จริงๆก็น่าจะเป็นส.ส.แล้วล่ะครับคุณหมอครับก็ไม่ได้เป็นครับท่านก็ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีเสริมศักดิ์ครับผมท่านเคยเป็นผู้ว่าอยู่ที่นี่และท่านก็สนิทกับคุณพ่อนะครับเพราะว่าคุณพ่อก็เป็นลูกน้องท่านแหละเพราะว่าท่านเป็นกำนันตอนนั้นท่านมาเป็นผู้ว่าครับก็ค่อนข้างที่จะสนิทกันและท่านก็มองแล้วว่าเอ๊ะทางพรรคยังขาดคนในเขตนี้ท่านก็ฝากมาว่าครอบครัวนี้น่าสนใจครับน่าจะให้คนไปทาบทามดูว่าให้ใครในครอบครัวก็ได้ว่าลงสมัครในครั้งนี้ในนามพรรคเพื่อไทยครับท่านคิดว่าเคยเจอไหมครับพักมายื่นให้กับหาผู้สมัครครับส่วนใหญ่แล้วไม่มีมีแต่คนวิ่งเข้าหาแต่นี่พักมายื่นและต่อจองครอบครัวด้วยว่าเราพร้อมจะลงไหมครับในนามของพักเพื่อไทยตกใจไหมครับสสครับตอนนั้นผมฟังมาแรกผมตกใจครับว่าไอ้ที่เราคิดว่าจะลงการเมืองระดับชาติอาจจะอีก10ปีข้างหน้าครับเมื่อเรามีความพร้อมแต่นี่โอกาสทำไมมันมาเร็วจังอืมและมันเป็นโอกาสที่ดีครับถ้าไม่ลงคราวนี้ก็คงไม่มีโอกาสครับที่จะลงเพราะถ้าคนอื่นลงสมมุติว่าคนอื่นลงครับแล้วชนะพื้นที่นี้ก็คงจะยกให้เขาครับแต่ถ้าลงแล้วแพ้ก็คงจะยกให้กับอีกคนหนึ่งครับแล้วทำไมโอกาสนั้นเราถึงไม่คว้าไว้คว้าขึ้นมาเองด้วยมือของเราใช่ไหมครับสร้างโอกาสให้ตัวเองครับและทางครอบครัวก็สนับสนุนครับเพราะได้คุยกันแล้วนะครับว่าในครอบครัวใครจะลงเพราะมีพี่ที่เป็นนายกเทศมนตรีครับเพิ่งผ่านการเลือกตั้งรับตำแหน่งมาไม่ถึงปีไม่ออกแน่ก็เลยว่าไม่เอาดีกว่าครับให้ผมเนี่ยซึ่งเป็นกำนันครับออกมาตัดสินใจแล้วเอาสสออกเอาผมนี่ออกมาก่อนตอนแรกผมก็เคยพูดกับลูกบ้านผมตลอดว่าถ้าเกิดผมต้องเปลี่ยนเล่นการเมืองระดับชาติหรือว่าสูงขึ้นไปจากกำนันแล้วผมจะต้องบอกลูกบ้านผมก่อนครับถึงเวลาประชุมประจำเดือนผมก็ไปลงไปบอกบอกลูกบ้านผมประมาณสักร้อยกว่าคนที่เคยมาประชุมประจำอยู่แล้วครับนะครับว่าผมจะลงสมัครเลือกตั้งผู้แทนครับในนามพรรคเพื่อไทยเขาตกใจไหมครับพี่น้องเห็นว่ายังไงตกใจครับที่เคยเชียร์บอกว่าสู้อนาคตต้องเป็นส.ส.พอผมบอกปั๊บเงียบด้วยความตกใจว่าเอ๊ะจะไปจริงแล้วเหรอครับจะลงสมัครจริงแล้วเหรอครับทำไมมันเร็วอย่างนี้ที่บอกสู้เอาแล้วเงียบกิ๊บเลยนี่ผมก็บอกว่าใครที่บอกให้ผมสู้ครับให้มาเป็นผู้แทนน่ะต้องเลือกผมนะเพราะคุณเป็นคนบอกให้ผมลงครับครับแต่พอบอกไปแล้วพี่น้องประชาชนก็เริ่มเข้าใจว่านี่เป็นสถานการณ์จริงแล้วมันไม่ใช่ฝันครับเป็นเรื่องจริงแล้วที่จะกำลังจะเกิดขึ้นไม่ใช่พูดเชียร์ไม่ใช่พูดเชียร์แล้วไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่แล้วครับพอลงจริงๆทีนี้ว่าจะลงในนามของพรรคเพื่อไทยผมก็ไม่เชื่อนะท่านเชื่อเอ๊ะทำไมถึงเลือกทำไมถึงเอากำนันครับทำไมถึงเอาคนหนุ่มทำไมไม่เอาคนที่มีประสบการณ์โนเนมครับท่านตอนนั้นถือว่าเป็นโนเนมไหมครับสสครับถือว่าโนเนมเพราะว่าอย่างท่านสสมณพรอย่างเงี้ยครับเคยเป็นนายกอบจแล้วครับผมไม่โนเนมการเมืองระดับประเทศแล้วจังหวัดครับผมรู้หมดแล้วของเรานี่เป็นกำนัน1ตำบลครับ1ตำบลที่รู้จักเราหรือไม่ก็ภาพหนึ่งอำเภอก็แล้วกันอ่ะครับแล้วผมจะหาเสียงไงอีก3อำเภอทำยังไงครับแต่ความมั่นใจเกิดขึ้นตอนผมหาเสียงนี่แหละครับว่าน่าจะชนะและมีความมั่นใจว่าต้องชนะยังไงครับเมื่อได้รับการเลือกจากพรรคนะครับครับเลือกจากพรรคเราก็ไปสมัครแล้วก็ลงพื้นที่ผมมีเวลาเหมือนท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรพอกันเลยครับเวลาน้อยเหมือนกันครับออกมาโดยที่ไม่มีใครรู้และท่านเองก็เหมือนกันกับผมผมก็เหมือนกับท่านไม่มีแผลอะไรอยู่ข้างหลัง มาแบบบริสุทธิ์ผุดผ่องจากการเมือง
ครับพอลงปั๊บคนที่ตั้งใจบอกจะเลือกพรรคเพื่อไทยยังไงเขาก็เลือกครับขอให้เห็นคนนิดนึงก็ยังดีขอเห็นหน่อยขอเห็นตัวผู้สมัครหน่อยเห็นตัวผู้สมัครไม่เห็นตัวผู้สมัครพอผมลงพื้นที่จริงๆไม่เห็นตัวผู้สมัครเห็นป้ายก็ยังดีเอาเห็นรถหาเสียงก็โบกป้ายก็ยังดีก็ป้ายก็ยังดีครับรถหาเสียงก็โบกไว้ไม่ผมดูหน่อยครับไม่ฉันดูหน่อยอยากเห็นผู้สมัครแต่ผมมีเวลาลงพื้นที่เดือนเดียวครับเป็นข้อจำกัดมากครับผมลงพื้นที่แค่เดือนเดียวแล้วชนะได้ผมก็ลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านเดินในการเดินเดินในหมู่บ้านเดินจะได้เจอใกล้ๆไม่ได้รีบผ่านเข้าไปเลยใช่ไหมครับเขาเรียกจับไม้จับมือหยุดคุยด้วยหยุดคุยแล้วก็พูดเรื่องนโยบายเขาฟังครับตอนกลางคืนมาเราก็ออกตามหมู่บ้านเหมือนเดิมครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้คนฟังนโยบายตอนหาเสียงลงกี่โมงตื่นกี่โมงครับช่วงหาเสียงประมาณสักเจ็ดโมงต้องเจ็ดโมงนี่คือออกแล้วครับตื่นครับแล้วก็เตรียมตัวต่างๆเตรียมทีมงานแปดโมงอย่างนี้ต้องล้อหมุนล้อหมุนแปดโมงแปดโมงนี่ล้อหมุนครับกลับเข้าบ้านกี่โมงครับกลับมาห้าโมงเย็นครับหลังจากห้าโมงเย็นก็มีกิจกรรมทำอาบน้ำอะไรต่างๆแล้วออกไปใหม่โอ้โหออกไปเพื่อที่เรียกชาวบ้านทุกวันมาฟังนโยบายทุกวันครับนอกจากวันไหนที่พักเรียกไปประชุมครับก็จะอยู่อย่างนี้ครับใช้เวลาหนึ่งเดือนที่เหลือครับต้องบอกว่าเวลาที่เหลือก็มีน้อยจริงเวลาจำกัดครับจำกัดสู้กับคนที่ไม่จำกัดด้วยนะไม่จำกัดด้วยหลายๆเรื่องครับเข้าใจแต่ผมเนี่ยจำกัดเรื่องเวลาครับแล้วก็ทำยังไงให้3อำเภอที่ผมยังไม่รู้จักมักคุ้นกับคนครับนะครับผมอาจจะรู้ในสีสงครามครับแต่อำเภอบ้านแพงนาว่านาทุมเรายังไม่รู้จักเขาเขาอาจจะไม่รู้จักเราไม่รู้จักเราครับรู้ว่าครอบครัวนี้อาจจะรู้แค่มุมกว้างๆอย่างนั้นรู้จักครอบครัวนี้แต่ไม่รู้จักเราก็ต้องลงไปครับที่ว่าผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับสสครับอุปสรรคก่อนท่านอุปสรรคแรกมันอยู่ในช่วงหน้าฝนครับเดินลงไปหาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่มีใครอยู่บ้านครับเขาลงพื้นที่นากันหมดครับไปปลูกข้าวผมไปในพื้นที่บ้างหมู่บ้านเจอคนไม่ถึง10คนครับเข้าหมู่บ้านเนี่ยนะครับเข้าหมู่บ้านเดิน3ซอย4ซอยก็แล้วไม่เจอคนมีแต่คุณตาคุณยายแก่ๆเลี้ยงหลานครับที่เหลือคนหนุ่มคนสาวไปทำนาหมดลงนาหมดผมต้องทำไงครับลงพื้นที่นาสิครับลงนาเลยครับลงนาครับถกกางเกงลุยไปอย่างนั้นนะครับไม่ต้องถกครับเดินตามคันนาเราไม่ต้องลงตรงนาจริงๆก็ได้ท่านเดินตามคันนาไปเรื่อยๆครับเห็นคนอยู่เยอะๆเราก็เดินเข้าไปหาอยู่ในเถียงนาสวัสดีครับผมผู้สมัครสวัสดีครับผมผู้สมัครพรรคเพื่อไทยหาเสียงแล้วก็นั่งคุยกันที่เถียงนาเขานั่งทานข้าวกันเขาก็ตกใจอยู่ดีเดินมาหาเขาที่นั่นครับแล้วคุยกับเขาบอกนโยบายครับก็คุยนโยบายกับเขาใช้เวลาสั้นๆครับเพราะว่าผมก็ทราบว่าเขากำลังทำภารกิจเขาอยู่ถ้าเขากินข้าวอยู่เผลอๆเราไปนั่งจกข้าวเหนียวกับเขาด้วยเขาเชิญอยู่ครับแต่ผมบอกว่าผมทานไม่ได้ครับเพราะถ้าผมทานคนที่มากับผมอีกเยอะมาทานกับท่านจะพอทานไหมท่านหมดท่านหมดแน่ตอนนี้หมดแน่ท่านเตรียมให้20คนที่ทำนาเนี่ยผมมาอีก10คน10กว่าคนมันคงไม่พอครับแต่เป็นช่วงหาเสียงที่สนุกครับครับแต่อุปสรรคก็หลายๆเรื่องอย่างที่ว่าในช่วงหน้าฝนหน้านาพอดีแต่สุดท้ายการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนก็เป็นไปตามที่ผมมั่นใจว่าต้องชนะอีกนิดนึงครับท่านครับทำไมถึงมั่นใจครับพอลงพื้นที่หลายๆ4อำเภอแล้วทำไมถึงความมั่นใจมาจากไหนครับไปที่ไหนเขาก็บอกอันดับแรกคือพรรคครับประชาชนเดี๋ยวนี้เขาเลือกพรรคทำไมถึงเลือกพรรคครับเขาดูนโยบายครับว่าพรรคเพื่อไทยโดนใจเขาแหละตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนมาจนถึงเพื่อไทยเนี่ยโดนใจเรื่องนโยบายคุณมีนโยบายที่โดนใจประชาชนช่วยเหลือประชาชนได้จริงๆเขาชอบครับเขาบอกว่าไม่ว่าใครมาลงเขาก็จะเลือกครับแต่ถ้าคุณสมบัติดียิ่งบวกไปด้วยกันหรือว่าเข้าถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยสองแรงบวกได้แน่ครับแต่ลงมาแล้วก็ขอให้เห็นหน้าหน่อยขอแค่นั้นขอให้เห็นหน้าหน่อยครับในการสมัครครั้งแรกครับหรือแม่ก็เห็นป้ายก็ยังดีอย่างที่ผมว่าครับแต่เมื่อไปพบกับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนก็บอกว่าจะเลือกผมก็เชื่อครับถึงบอกว่าผมมั่นใจผมเชื่อพี่น้องประชาชนว่าไม่โกหกจนผลเลือกตั้งออกมาเป็นอย่างที่คุณผู้ชมรู้ชนะครับชนะผลการเลือกตั้งได้เป็นส.ส.เขต1ครับนครพนมเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักตรงนี้สักครู่นึงครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับส.ส.ต่อในช่วงที่2ของรายการประชาคมแสดงครับ
ับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งครับและนี่คือประชาคมเสื้อแดงในช่วงที่2คุณผู้ชมครับยังอยู่กับสสยุทธจักรครับสสครับหลังจากที่ต่อเนื่องกันเลยนะครับหลังจากได้สสแล้วปุ๊บเป็นสสสมัยแรกครับผมเชื่อว่าความภาคภูมิใจในการเป็นผู้แทนเกิดขึ้นเป็นยังไงครับสสกับการเป็นผู้แทนสมัยแรกครับคือความภาคภูมิใจเนี่ยไม่ได้เกิดจากตัวผมนะครับครับอันดับแรกครอบครัวที่ให้การสนับสนุนคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดพี่น้องญาติพี่น้องต่างๆนะครับเพราะว่าลงแล้วท่านก็ให้การสนับสนุนเต็มที่ทุกคนในครอบครัวช่วยหมดครับก็อย่างที่ผมบอกท่านนะครับครับลงพักที่ถูกใจถูกใจพี่น้องประชาชนและถูกใจญาติผมครับอย่างที่ผมเกริ่นช่วงแรกที่อยู่ด้านนอกแม่ยายผมเนี่ยครับดูเสื้อแดงทุกวันครับอันไหนที่ผมไม่เข้าใจบ้างหรือว่าไม่ตกข่าวไม่ได้ดูถามแม่ยายได้เลยแม่ยายบอกได้และแม่ยายผมคนสกลนครครับพื้นที่สีแดงเหมือนกันครับนะครับก็อย่างที่ผมนำเรียนว่าพอได้มาเป็นผู้แทนราษฎรได้ด้วยพี่น้องประชาชนญาติพี่น้องที่ช่วยกันทำไมเขาถึงช่วยกันครับมันเป็นแรงผลักดันเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่เคยออกมาร่วมต้องเรียกว่าร่วมเรียกร้องประชาธิปไตยตั้งแต่ช่วงปี52-53อย่างที่ทราบเขาอึดอัดกับการเมืองแบบนั้นครับเมื่อมีโอกาสได้เลือกตั้งเขาจะใช้สิทธิ์ของเขาตอนนี้ตอนที่มีการเลือกตั้งที่เขาอึดอัดมาตลอดนะครับที่เขาอึดอัดเขตเลือกตั้งผมพลังเงียบเยอะครับอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันหลังไมค์ว่าพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งก่อนเลือกตั้งผมขอย้อนนิดนึงบางทีความเจ็บใจของเขาเปลี่ยนเป็นความแค้นครับที่บอกว่ามีคู่แข่งจำได้ไหมครับเออคุณผู้ชมจำได้ไหมบางทีเขารู้สึกเหมือนเขาโดนหักหลังครับใช่ก็คือคนเหมือนพรรคเรานั่นแหละอยู่ด้วยกันดีๆทำไมต้องออกกันไปด้วยอะไรเงี้ยยังกอดยังหอมกันอยู่เลยครับไปอย่างนั้นแล้วก็เอาพี่น้องมวลชนทั้ง4อำเภอผมเนี่ยครับไปร่วมชุมนุมครับแล้ววันดีคืนดีปล่อยเขากำลังนั่งรถไปกันอยู่เลยครับปล่อยกลางทางแล้วก็บอกว่าจะมาอีกขั้วนึงจัดตั้งรัฐบาลครับซึ่งแน่นอนครับพี่น้องประชาชนไม่ได้ชอบอย่างนี้เขาบอกว่าให้คุณเลือกตั้งเข้าไปเนี่ยให้ไปยกมือให้ใครคุณต้องยกให้คนนั้นครับเลือกคุณเข้าไปแล้วเลือกไปแล้วเนี่ยไปยกมือไปแล้วว่าจะยกมือให้คนนี้เป็นนายกต้องทำตามสัญญาต้องตามสัญญาแต่สุดท้ายไปยกมืออีกคนหนึ่งซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามครับพี่น้องประชาชนผิดหวังครับผิดหวังและเสียใจกลายเป็นความแค้นใจอย่างที่ผมว่าแต่เขาเงียบเก็บไว้ในใจเมื่อมีการเลือกตั้งทำอะไรไม่ได้แสดงออกครับครับเมื่อเขาแสดงออกก็เป็นพลังอย่างที่เห็นผมก็มีโอกาสเข้ามาเพราะพลังของพี่น้องประชาชนที่ขับแค้นใจนี่แหละครับเอาไว้ช่วงท้ายเพราะว่าครั้งนี้ก็จะเหมือนครั้งก่อนนู้นจะเหมือนกันครับเหมือนกันตรงความขับแค้นใจนี่แหละที่เกิดขึ้นในตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ครับแต่การลงพื้นที่ที่ผมว่ามันลำบากจากที่ผมเป็นกำนันอยู่ในตำบลเดียวต้องมาลงพื้นที่24ตำบล280หมู่บ้าน4อำเภอครับเป็นงานยากสำหรับผมผมก็ต้องใช้มวลชนที่อยู่ใกล้ชิดอย่างพี่น้องเสื้อแดงต้องสร้างน้องนพชต้องใช้ว่าต้องสร้างทีมขึ้นมาแล้วต้องสร้างทีมครับส่วนของผมจะมีพี่น้องที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านครับบ้างพอสมควรแต่ก็ไม่มากเพราะว่าอีกฝากฝั่งหนึ่งเขาอยู่มานานแล้วครับก็ยังฝังรากลึกอยู่ในทุกองค์กรส่วนผมต้องเริ่มใหม่เป็นคนใหม่นับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่เลยครับครับนับหนึ่งใหม่ลงพื้นที่ใหม่ทุกอย่างทุกอย่างใหม่หมดแต่นโยบายยังดียังเก่าแต่ดีนะครับนโยบายเก่าแต่เก่าเก่ายังใช้ได้กับพี่น้องประชาชนและพี่น้องประชาชนก็ยังชื่นชอบครับผมแต่เราต้องลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้มากเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องการผู้แทนที่เป็นแล้วมาสัมผัสกับพี่น้องประชาชนครับเขาขอแค่นั้นลงไปหาเขาต้องขออนุญาตว่ามีอยู่ยุคหนึ่งที่พี่น้องประชาชนเคยตัดสินใจเลือกนะครับผู้แทนราษฎรซึ่งไม่รู้จักเลยเลือกไปแล้วนะครับก็ไม่ได้ขออนุญาตพาดพิงชื่ออะไรต่างๆเลือกไปแล้วก็ไม่เคยลงพื้นที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยห่วงมากที่สุดคือตัวนี้ว่าถ้าเกิดคุณเป็นแล้วคุณไม่ลงพื้นที่ไม่สัมผัสกับพี่น้องประชาชนไม่นำปัญหามาแก้ไขได้แค่ครั้งเดียวนะเขาบอกว่าคุณเตือนไว้ก่อนนะเตือนไว้ก่อนและสำคัญที่สุดอย่าหนีจากพรรคนี้ผมเจอคำถามนี้ตลอดและคำพูดอย่างนี้ตลอดเดินหาเสียง3กรกฎาคมถามว่าอย่านะอย่าเปลี่ยนพรรคนะอย่านะถ้าได้เป็นเข้าไปแล้วคุณเปลี่ยนพรรคคุณก็ตกบางคนถามย้ำด้วยพรรคไหนนะพรรคไหนนะจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดครับก็อาศัยเวลาช่วงที่เป็นอยู่
ลงพื้นที่แต่ท่านก็ทราบว่าเวลามันน้อยครับน้อยมากในการลงพื้นที่2ปีกว่าที่จะสัมผัสกับพี่น้องประชาชนให้ครบทุกหมู่บ้านครับเหมือนที่เราเริ่มต้นใหม่นับ1ครับเช่นเดียวกับท่านนายกยิ่งลักษณ์ที่ว่าผมชื่นชมท่านครับผมท่านเป็นผู้หญิงที่เก่งจริงเวลาพอกันครับเวลาพอกันครับท่านไปไกลกว่าผมแล้วครับไม่ได้อยู่เฉพาะประเทศเราครับไม่คงต้องไม่เรียกว่าจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ครับเอาประเทศไทยครับท่านไปไกลเดี๋ยวนี้คนไม่ไกลกว่านั้นแล้วครับรู้จักและชื่นชมท่านในฐานะผู้นำครับผมต้องเรียนแบบท่านต้องเรียนแบบท่านเพราะเริ่มเท่ากันเท่ากันครับครับเอาละครับเวลา2ปีกว่าที่เป็นผู้แทนเป็นยังไงบ้างครับสสครับผมโชคดีอย่างหนึ่งความตั้งใจผมเนี่ยผมเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเวลาผมไปขอไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นนายอำเภอหรือว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็ดีครับถนนเส้นนี้ช่วยทำให้ผมหน่อยไปขออย่างนี้เลยใช่ไหมครับบ้านผมลำบากออทำเรื่องเข้าไปบ้างอะไรบ้างช่วยทำให้ผมหน่อยไม่ได้สักทีครับชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยผมตั้งใจว่าต้องคมนาคมเพราะเรารู้ปัญหารู้ปัญหาว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยนอกจากต้องการนโยบายดีแล้วครับเขาต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่ดีๆเขาขออยู่ตลอดเวลาขอตลอดเวลาครับไม่ขอจากผมก็ขอจากคนอื่นแต่ตอนนั้นเราไม่มีอำนาจที่จะให้ได้ที่จะทำได้ครับไม่มีกำลังแม้แต่การประสานยังไม่มีเลยใช่ไหมตอนนั้นครับก็เป็นกำนันแค่ตำบลเดียวนะครับณเวลานี้ณเวลานั้นตอนที่เป็นกำนันพอมาเป็นผู้แทนปั๊บครับผมตัดสินใจว่าอยากอยู่กรรมธิการคมนาคมเลือกกรรมธิการเองเลือกกรรมธิการเองคมนาคมครับเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานผมว่าจำเป็นแต่ในพรรคก็รู้อยู่แล้วว่ามีหลายท่านครับอยากเป็นครับแน่นอนครับพรรคเป็นประชาธิปไตยจับฉลากครับครับคนเยอะๆใครอยากเป็นกรรมธิการไหนถ้ามีคนเยอะคุณก็จับฉลากกันเอาครับถือว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ดีที่สุดแล้วจับได้ไหมครับสสครับจับได้ครับตัวนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เปลี่ยนการทำงานของผมได้ดีที่สุดครับเพราะว่าผมชอบที่จะอยู่กับชาวบ้านและเวลาไปไหนมาไหนลำบากที่สุดก็คือถนนหนทางครับเรารู้ครับเรารู้ถึงปัญหาพออยู่ในกรรมธิการคมนาคมก็มีโอกาสที่จะเจอผู้หลักผู้ใหญ่ครับพอได้ประสานงานให้เขาบ้างครับบอกว่าท่านช่วยดูผมหน่อยท่านอธิบดีครับถนนเส้นนี้เนี่ยพังมากแล้วถ่ายรูปให้ท่านดูตอนเป็นสสก็ยังท่านคาบอยู่เลยครับท่านคาบก็ต้องพึ่งเพราะว่าพึ่งข้าราชการประจำครับผมก็ต้องพึ่งงบประมาณจากฝ่ายบริหารครับท่านคาบเพราะผมไม่มีงบประมาณท่านคาบดูแลผมหน่อยเนี่ยปัญหาน่ารักก็สสผมทำแบบกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่รายชื่อผู้เดือดร้อนนี่ท่านดูให้ผมหน่อยท่านครับครับนี่รายชื่อนะครับครับรายชื่อแล้วก็สถานที่เนี่ยเป็นอย่างนี้ท่านช่วยดูให้หน่อยเป็นกำนันยังไงเป็นสสแบบนั้นครับก็ทำอย่างนั้นครับเรื่องผมส่งอาจจะส่งไปประมาณสัก 20-30 เรื่องครับได้สักหนึ่งเรื่องผมก็พอใจก็ดีใจแล้วไหมครับครับถือว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ครับสิ่งที่อยากทำมากที่สุดคือการช่วยเหลือเขาการช่วยเหลือเขาผมคิดว่าอันไหนที่เป็นปัญหาเขาและเขาเดือดร้อนมาหาเราเราช่วยเขาได้นิดหน่อยเขาก็พอใจอย่างที่สสพูดว่าขอวิธีการทำงานแบบกำนันผู้ใหญ่บ้านครับมีเรื่องเดือดร้อนให้นึกถึงเราครับให้นึกถึงมาหาเถอะใช่ไหมครับบ้านเปิดตลอด24ชั่วโมงครับเปิดตลอดครับเดือดร้อนพนักงานก็เปิดตลอดครับไม่มีวันหยุดพี่น้องประชาชนโทรหาได้โทรหาได้ตลอดไม่ใช่คนงานก็โทรไม่ใช่ผู้แทนไม่ใช่ผู้แทนที่อยู่สูงที่พี่น้องแตะต้องไม่ได้ไม่ครับเป็นผู้แทนที่มีเบอร์พี่น้องประชาชนมีเบอร์ครับมีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็โทรประสานเรื่องงานครับอย่างเช่นมีงานประเพณีหรือว่างานศพอะไรต่างๆพี่น้องก็โทรมาแจ้งว่าช่วยมาหน่อยไปได้ก็ไปไปได้ก็ไปไม่ได้ส่งตัวแทนไปไปไม่ได้ส่งตัวแทนหรือไม่บางครั้งนี่วันหนึ่งมี 4-5 งานครับผ่านทุกงานแล้วก็ไปเผางาน5นาที10นาทีก็ต้องได้ไปครับต้องได้ไปทุกงานไม่พยายามไม่ขาดพยายามที่จะไม่ขาดครับแต่ต้องเข้าใจว่าการเป็นผู้แทนเราต้องมีเวลาประชุมสภาครับนี่เป็นงานที่หนักเพราะว่าในสภานั้นท่านก็รู้ว่าหนักแค่ไหนหนักครับผมแล้วไหนจะปัญหาของพี่น้องประชาชนเอาเข้าสภาอีกเข้าสภาครับปัญหาในสภาเองก็ดูเดือดครับครับอย่างที่ท่านเห็นตามสื่อนั่นแหละครับว่าในสภาไม่ได้ง่ายเลยครับและใช้เวลาอยู่ที่สภาอย่างน้อย 2-3 วันครับกลับมาลงพื้นที่ผมกลับทุกอาทิตย์นะครับเพื่อลงพื้นที่เพราะผมเป็นคนใหม่ผมต้องลงพื้นที่และต้องการลงพื้นที่ให้ถึงพี่น้องประชาชนมากที่สุดก็ต้องขอเวลาช่วงที่เหลือจากประชุมสภานั่นแหละครับครับมาลงพื้นที่แม้แต่กรรมาธิการคมนาคมที่ผมอยู่ครับท่านเชิญผมไปศึกษาดูงานต่างประเทศหลายต่อหลายครั้งครับผมบอกขออนุญาตครับท่านผมขออยู่พื้นที่ขออยู่พื้นที่
ไม่ได้ไปเลยสักครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดไปภายในประเทศในวัน2วันผมพอไปได้อยู่แต่จะไปยุโรปไปอะไรไม่อยากทิ้งไม่อยากทิ้งพี่น้องประชาชนเราจะได้พูดได้เต็มที่ว่าเนี่ยเราลงพื้นที่เต็มที่แล้วไม่ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเราทำเต็มที่เต็มที่และดีที่สุดแล้วโอ้โหครับครับทีนี้การเมืองของการเมืองภาพรวมครับสสครับครับนอกจากในพื้นที่แล้วการเมืองภาพรวมตอนนี้สสมองยังไงครับมุมมองของสสมองครับการเมืองภาพรวมมุมมองของผมเนี่ยก็คงไม่ต่างจากพี่น้องประชาชนที่เขามองอยู่ครับว่าบ้านเมืองเกิดสถานการณ์ความวุ่นวายอย่างนี้นะครับไม่ใช่เพิ่งเคยเกิดครับเคยเกิดมาแล้วแต่ว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้อือไม่เคยเป็นตรงไหนครับตรงความวุ่นวายที่หน่วยงานที่เราไม่คิดว่าจะมีส่วนร่วมครับกับออกมามีส่วนร่วมครับปกติก็มีแต่พี่น้องประชาชนที่ออกมาอันนี้ส่วนราชการอะไรต่างๆออกมาผมเลยคิดว่าการเมืองครั้งนี้มันจะถึงจุดวิบัติหรือเปล่าครับหรือว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่เหมือนยุคไดโนเสาร์ท่านพอมีภูเขาไฟระเบิดอย่างที่เราทราบทำลายทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วครับและสิ่งที่เกิดใหม่ก็จะงอกงามตามมามันถึงวาระนั้นแล้วหรือเปล่ามันถึงแล้วหรือยังใช่ไหมครับแต่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นครับครับเพราะว่าไม่อยากให้เกิดการสูญเสียเพราะการระเบิดของภูเขาไฟมันตายแน่ครับตายหมดครับล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็เกิดเผ่าพันธุ์ใหม่ที่งอกงามขึ้นมาไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันไม่อยากให้คนไทยต้องเข็ดฆ่ากันเองครับความเห็นต่างทางการเมืองเห็นได้แต่สุดท้ายเราน่าจะใช้ระบอบประชาธิปไตยนี่แหละครับครับก็คือมติของเสียงส่วนใหญ่มติหาได้จากไหนครับการเลือกตั้งเท่านั้นครับคือหาจากอย่างอื่นไม่ได้เพราะสสเองก็ผ่านการเลือกตั้งมาการเลือกตั้งรู้ว่านี่คือที่สุดแล้วของประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งคือการเลือกตั้งถูกใจไม่ถูกใจก็ให้เป็นไปก่อนถึงเวลาเลือกตั้งประชาชนก็ค่อยวัดกันดิใช่ไหมครับวัดกันที่ประชาชนครับเขาเห็นว่ายังได้ประโยชน์กับรัฐบาลที่ดูแลเขาอยู่ครับยังได้ประโยชน์จากผู้แทนที่เขาเลือกขึ้นมาครับเขาก็เลือกเข้าไปใหม่แต่ถ้าเขาคิดว่าไม่พอแล้วผู้แทนคนนี้ไม่ได้เรื่องไม่ลงพื้นที่ไม่ทำงานเลยเขาก็ไม่เลือกสมัยหน้าก็ไม่ได้สมัยหน้าก็ไม่ได้ไม่ใช่พรรคอย่างเดียวนะครับครับตัวบุคคลด้วยนะบุคคลก็สำคัญครับและยิ่งเป็นในพื้นที่ยิ่งสำคัญเนี่ยการแข่งขันสูงอย่างนี้ครับมันยิ่งต้องใช้เวลากับพี่น้องประชาชนมากครับและที่สำคัญคือผมเสียดายครับเสียดาย20ล้านเสียงครับผมไม่รู้จะบอกกับพี่น้องประชาชนยังไงเวลาลงพื้นที่ถามว่าเป็นโมฆะหรือยังพี่น้องก็ถามผมถามเลยใช่ไหมครับลงพื้นที่ปุ๊บทำไมเป็นโมฆะเป็นโมฆะอ้าวทำไมกฎหมายให้เป็นโมฆะได้เหรอเออไม่รู้จะตอบยังไงครับตอบเขาไม่ถูกใช่ไหมครับไม่ถูกเพราะถ้าตามกฎหมายแล้วมันไม่น่าจะเป็นโมฆะมันไม่ได้ครับการเลือกตั้งที่ยังไม่ครบก็เลือกให้มันครบแค่นั้นเองเออคนละวันกันก็ไม่น่าเกี่ยวเออถามว่าใครจะรับผิดชอบพี่น้องประชาชนถามครับใครจะรับผิดชอบผมก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าให้รัฐบาลรับผิดชอบเขาถามแล้วใครจะรับผิดชอบเราก็ไม่รู้ตอบไม่ได้เออตอบไม่ได้จริงๆครับเป็นคำถามที่ตอบยากครับเพราะถ้าจะให้รัฐบาลรับผิดชอบก็ให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งสิครับเออเออสำหรับผู้ดีเออถ้าผิดเพราะรัฐบาลก็ให้รัฐบาลทำสิใช่ให้รัฐบาลทำสิครับเออจัดการเลือกตั้งครับก็เดี๋ยวจะหาว่าไม่เป็นธรรมกับผู้แข่งขันเออครับเราถึงต้องมีองค์กรที่เป็นกลางครับแต่ท่านว่าเป็นกลางไหมครับครับที่เกิดขึ้นมาเนี่ยที่คุณผู้ชมรู้ว่าก็กตใช่ถึงได้เกิดกตครับเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งครับแต่สุดท้ายการดูแลและการจัดการเลือกตั้งนั้นไม่ได้เป็นไปตามที่พี่น้องตั้งใจเลยครับครับประชาชนตั้งใจว่ามีองค์กรอิสระมาแล้วดีเออเป็นกลางองค์กรนี้เป็นกลางคานอำนาจทุกอย่างครับอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่ามันเป็นยังไงไม่ได้เป็นกลางครับและทำให้พี่น้องประชาชน20ล้านเสียงเอาแค่20ล้านก่อนครับต้องเสียโอกาสหลายอย่างครับไม่ว่าจะต้องผมถามว่าค่าเดินทางเขาอุตส่าห์เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยไปเรียกร้องกับใครเออคืนเงินเขาหรือเปล่าล่ะอย่าไปคิดถึง 3,800 ล้านเอาแค่ยากลำบากที่พี่น้องประชาชนต้องมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับลางานมาครับหยุดงาน 2-3 วันหยุดมากลับมาถึงบ้านนั่งรถทัวร์เหนื่อยๆครับเลือกตั้งเสร็จกลับไปทำงานเขาใช้สิทธิ์ลากิจไปแล้วนะ3วันแล้วนะเออแล้วถ้ามีการเลือกตั้งใหม่เขาต้องใช้อีกนะเอออาจจะหมดหรือเปล่าทำไม่ได้ทำยังไงครับต้องเสียสิทธิ์มองเรื่องนี้หรือยังใช่ไหมครับมองเรื่องนี้หรือยังแล้วจะชดเชยกับเขายังไงครับหรือจะบอกว่าให้รัฐบาลชด
ชดเชยอีกซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลเลยครับการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นครับรัฐบาลก็เข้าสู่การเลือกตั้งแต่ไม่ใช่ผู้จัดการเลือกตั้งไม่ใช่ผู้จัดการเลือกตั้งแต่รัฐบาลเข้าสู่การเลือกตั้งเข้าสู่การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผลคะแนนเป็นยังไงบ้างครับดีกว่าเดิมครับน่าถือว่าการลงพื้นที่อย่างที่ผมได้คุยกับท่านมาว่ามันเป็นผลครับผมว่าพี่น้องประชาชนเห็นแล้วและเชื่อมั่นแล้วว่าตัวผู้สมัครพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่เป็นผู้สมัครใหม่ลงพื้นที่ตามที่พูดกับพี่น้องประชาชนไว้เราทำเหมือนอย่างครั้งแรกที่เราได้สสทำไม่ทันครับให้ได้เดินนะครับให้สัญญาเออครับที่เรื่องที่ให้สัญญาไว้ใน2ปีกว่าทำได้ครับทำได้กับพี่น้องประชาชนอย่างน้อยๆคือการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนครับแต่ที่ทำไม่ได้ในการเลือกตั้งครั้งนี้คือการเดินลงหาพี่น้องประชาชนในการหาเสียงครับเพราะอะไรครับไม่มีใครมั่นใจว่าจะมีการเลือกตั้งครับแม้แต่กกต.ออกมาวันสุดแทบจะสุดท้ายอาทิตย์สุดท้ายมีรถออกมาวิ่งบอกว่าจะมีการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์น้อยมากเราก็ไม่รู้ว่าจะยังไงใช่ไหมครับผู้สมัครเนี่ยยังไม่มั่นใจเลยว่าตกลงเขาจะมีการเลือกตั้งหรือไม่ครับป้ายเปิดจะขึ้นได้หรือเปล่ายังไม่จะทำไหมนี่เป็นประเด็นสำคัญถ้าเกิดมีระยะเวลาให้เรา30วัน60วัน45วันครับผมก็ลงเดินพื้นที่ได้ถ้าเป็นไปได้ถ้าการเลือกตั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี้ขอให้ชัดเจนชัดเจนครับแล้วคอยดูกันผมก็จะเดินลงพื้นที่เหมือนเดิมแต่คุณต้องบอกก่อนว่าอย่าโมฆะนะไม่ใช่เลือกมาแล้วโมฆะไม่ใช่ว่าทุกอย่างเรียบร้อยสวยงามเลยนะแต่โมฆะไม่ได้ไม่ได้ครับและโอกาสหนึ่งที่ผมเสียดายจากองค์กรอิสระครับผมก็คือเรื่อง2ล้านล้านครับผมเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะครับมันอยู่ใกล้ผมด้วยผมอยู่กรรมาธิการคมนาคมครับผมมีโอกาสประชุมในกรรมาธิการครับเห็นพร้อมกันหมดว่ามันน่าจะทำแม้แต่พรรคที่เป็นเรียกว่าพรรคคนละฝั่งครับผมมองและมีโอกาสได้คุยก็รู้ว่าเขาอยากให้ทำครับแต่คนที่ทำไม่ควรจะเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยครับแค่นั้นเองแค่นั้นเองแต่โอกาสเนี้ยที่เสียไปพี่น้องประชาชนทั้งประเทศทั้งประเทศต้องเสียไปด้วยชาวนครพนมเองก็เสียรถไฟรางคู่ครับอดได้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยครับครับประเทศลาวประเทศเวียดนามครับเขาต้องการเชื่อมประชาคมอาเซียนมาสู่ประเทศไทยครับและไทยจะได้โอกาสเป็นศูนย์กลางประชาคมอาเซียนครับเสียไปกับการตัดสินวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะทำครับเราเหมาะที่จะนั่งเกวียนกันต่อไปเศรษฐกิจเราพังทลายนครพนมโดนเรื่องนี้ด้วยไหมครับเพราะการเมืองมันแย่เศรษฐกิจนครพนมเป็นยังไงบ้างครับนครพนมเนี่ยโชคดีที่ได้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ครับผมเศรษฐกิจดีมากสมัยก่อนนั่งเครื่องบินลำเล็กๆ30กว่าที่นั่งครับมีบ้างไม่มีบ้างทุกวันนี้มี2เที่ยวบินครับทุกวันทุกวันครับลำใหญ่ๆพี่น้องประชาชนสัญจรกันโดยตลอดเศรษฐกิจก็ดีการค้าการขายก็ดีครับเพราะเป็นจังหวัดที่ติดชายแดนครับเมื่อก่อนเนี่ยคนจะมานครพนมต้องตั้งใจมาตั้งใจมาต้องตั้งใจมานะสุดซอยเลยครับครับและเป็นซอยตันไม่สามารถไปไหนได้ตันแล้วด้วยด้วยครับเราเปิดนี่คือทางออกของประเทศไทยถ้าหาไม่ได้มาดูที่นครพนมนี่ ถ้าหาไม่ได้มาดูนครพนมมีสะพานตอนนี้มีสะพานแล้วมีจุดเชื่อมต่อหลายๆอย่างใครที่บอกว่าหาทางออกให้ประเทศไม่ได้มาดูครับมาดูได้เลยครับนึกไม่ออกมาหาสสยุทธจักรเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปนี่ครับออกของประเทศไทยครับและเป็นทางออกของนครพนมด้วยครับโอกาสที่ประชาคมอาเซียนจะเกิด4เลนเชื่อมระหว่างจังหวัดจะเกิดครับไม่มีแล้วอ๋อเสียดายครับบ้านผมถ้าท่านมองดีๆนะครับจากข้างนอกจะเป็นรถไฟครับรถไฟถ้าจะเห็นแล้วครับผมเสียดายอย่างนึงผมไม่น่าเอาเกวียนไปตั้งหน้าบ้านรถไฟผมไปตั้งไว้เพราะว่าอยากให้มันสวยงามเฉยๆครับผมผมจะไปเอาออกแล้วเรียบร้อยเลยทีนี้เกวียนเหมือนที่โดนเลยครับครับอดได้งบ2ล้านล้านก็ต้องเป็นเกวียนเขาบอกว่ารถไฟความเร็วสูงมาจากลาวมาถึงไทยต้องมาต่อเกวียนครับต้องมาต่อเกวียนเออครับและถนน4เลนที่พี่น้องตั้งใจไว้ก็คงจะไม่ได้ครับที่สำคัญคือชนบทที่ต้องการถนนจากลูกรังเป็นถนนลาดยางก็คงจะไม่ได้เอาละครับก่อนจบกันไปครับสสครับการเมืองในอุดมคติครับคือการเมืองเนี่ยนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ให้กับพี่น้องประชาชนเพราะอยู่ใกล้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับและโดยเฉพาะได้มาจากตัวแทนของพี่น้องประชาชนครับเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเลือกน่าจะทำประโยชน์ไม่อยากให้การเมืองทำให้พี่น้องประชาชนต้องเสียหายหรือเดือดร้อนเหมือนอย่างทุกวันนี้ครับถ้าเป็นไปได้ในอนาคตผมอยากเห็นการเมืองที่มีความเป็นธรรมและสดใสมากกว่านี้ไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลครับข
ขอให้ทำเพื่อพี่น้องประชาชนก็พอไม่ว่าใครจะเป็นสสเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนก็ตั้งใจทำเพื่อพี่น้องประชาชนก็พออย่าไปยึดติดครับอย่าไปยึดติดว่าตัวเองต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้นครับขอให้ได้เข้ามาเป็นตัวแทนก็พอแล้วเป็นฝ่ายค้านก็ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้ทำหน้าที่ได้เช่นเดียวกันแต่คุณต้องทำหน้าที่คุณให้เต็มที่นะครับและประโยชน์ก็ตกอยู่ที่พี่น้องประชาชนครับแต่ถ้ามองตรงนี้ไม่ได้ต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้นต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้นการแย่งกันเป็นรัฐบาลจะทำให้พี่น้องประชาชนเกิดผลเสียเหมือนอย่างทุกวันนี้ครับที่มีรัฐบาลรักษาการนานเกินไปครับมันจะมีรัฐบาลจริงๆได้แล้วครับน่าจะหมดแล้วนะรัฐบาลรักษาการน่าจะหมดได้แล้วสงสารพี่น้องประชาชนนะครับการเลือกตั้งน่าจะเกิดขึ้นได้แล้วนะน่าจะเกิดขึ้นได้แล้วครับเอาละครับสุดท้ายแล้วครับสสครับฝากอะไรถึงพี่น้องที่ดูอยู่ทั่วประเทศนะครับสสครับต้องขอฝากพี่น้องแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนผมลงพื้นที่ผมก็ฝากเช่นเดียวกันนะครับว่าพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนที่เดือดร้อนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขอให้พี่น้องอดใจรอนะครับและตั้งใจกับสิ่งที่พี่น้องได้ทำลงไปแล้วก็รอความหวังนะครับที่จะเกิดขึ้นมันเป็นความหวังที่ชาวไทยทุกคนรอก็คือการเลือกตั้งขอให้เกิดขึ้นโดยเร็ววันและสุดท้ายก็ให้พี่น้องเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเลือกทางไหนไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มรูปแบบครับผมยังอยู่พี่น้องไว้เท่านี้ครับสสครับอยู่ในช่วงควันหลงของปีใหม่ไทยครับสสครับอยากให้สสอวยพรให้ท่านนายกทักษิณนายกยิ่งลักษณ์แล้วก็พี่น้องเสื้อแดงที่อยู่ดูทั่วประเทศนะครับครับก็เนื่องในตรงท้ายแล้วกันตรงท้ายช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเป็นวันปีใหม่ไทยเป็นวันผู้สูงอายุเป็นวันครอบครัวครับและอีกหลายๆวันที่อยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้ชุ่มเย็นเหมือนกับการรดน้ำที่พี่น้องได้สนุกสนานในช่วงเทศกาลสงกรานต์และขอให้ใจเย็นๆครับผมอยากให้ใจเย็นเพราะหลายๆสถานการณ์มันร้อนในช่วงสงกรานต์อยากให้พี่น้องใจเย็นและให้พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญท่านนึกคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาของท่านแต่ต้องทำในสิ่งนั้นนะครับและอย่าได้เปลี่ยนอุดมการณ์ที่ตั้งใจไว้ท่านต้องเดินไปให้ถึงฝันและขอให้พี่น้องอย่าได้เจ็บอย่าได้จนร่ำรวยเงินทองนะครับแต่ต้องหมั่นหาอย่าได้นอนแล้วคิดว่ามันจะมาเองและขอให้โรคภัยไข้เจ็บครับ30บาทรักษาทุกโรคไม่ได้นะครับพี่น้องต้องรักษาสุขภาพให้มากและก็ให้รักกันมากๆครับขอบพระคุณครับครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือผู้ชายที่ห่วงแหนประชาธิปไตยผู้ชายที่ทำงานเพื่อการเมืองผู้ชายที่ชื่อว่าสสยุทธจักรเรืองวรบูรณ์ครับสสเขต1พรรคเพื่อไทยจังหวัดนครพนมครับขอบพระคุณมากครับท่านครับขอบพระคุณครับเอาล่ะครับผู้ชมครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ในช่องทางที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดเราผู้ชมน่าสนใจแล้วก็รับรองครับเจอผมแน่นอนครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการประชาคมเสื้อแดงได้หมดลงแล้วนะครับพบได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ถึงเที่ยงคืนนะครับทางสถานีเอเชียอัปเดตครับสวัสดีครับ